ีที่ไม่มีแมวจริงกับเสียงเพลงขอฝนอย่างเดิมแต่ความเชื่อว่าขบวนแห่นางแมวปรับมาจากธรรมเนียมร่วมกันแห่แหนไปถึง3หมู่บ้านรอบชุมชนดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมจะนำพาฝนแรกของรอบปีมาตามฤดูกาลซึ่งยึดถือว่าเมื่อนางแมวไปถึงบ้านไหนต้องขอเรียกความร่มเย็นเป็นสุขและความสมบูรณ์พูนผลมาจนทั่วถึงคนทั้งหมู่บ้านและกับข้าวสารอาหารแห้งเงินใส่หาบหลังจากเจ้าบ้านสาดน้ำใส่กรงแมวที่แห่มาอย่างสนุกเกิดจากเขาความเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์สาดน้ำแล้วเสมือนฝนตกน้ำนองไปทั่วนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่พืชผลว่านยาข้าวปลาอาหารซึ่งทุกปีขบวนจะเริ่มและสิ้นสุดที่ศาลเจ้าย่าบางยางศูนย์กลางความเชื่อชุมชนพร้อมกับทำบุญกลางบ้านที่สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนไอ้ของดินฟ้าอากาศมันไม่แน่หรอกทำแล้วไม่ตกก็มียังไม่ทำตกก็มีขอข้อฝนเพราะว่าบันโดนหอบมันก็ทำหน้าไงเออถ้าไม่มีฝนมันก็ทำหน้าไม่ได้แล้วก็เลยทำที่ข้อฝนปีนี้เป็นไงบ้างนาแล้งหรืออะไรไงไม่รู้ป้าไม่มีให้เขาเช่าหมดไม่รู้เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาหมดไม่ได้ทำหรอกที่นามันก็หายไปหายไปแต่ที่หน้าป้าน่ะได้ค่าเช่าเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาแต่ว่าคนอื่นเขาก็ไม่ได้ทำเขาก็เช่าทำแล้วแต่ว่าก็ยังขอฝนกันอยู่ใช่ไหมขอสิขอตามประเพณีสมัยเก่านะแล้วก็มีคนหาบน้ำตามด้วยไปใครหิวน้ำก็กินน้ำต่อไปเขาต้องเอาแมวอะไรมาแห่กันสมัยก่อนเอาแมวแมวไม่เลือกตัวผู้ตัวเมียไม่เกี่ยวต้องเป็นให้เป็นแมวสีอะไรก็ได้เหรอนะสีได้หมดเชื่อว่าแมวมันจะเรียกฝนแน่หรือว่าก็ไม่รู้โบราณเขาอย่างนั้นผมก็ไม่รู้เวลาเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยเดือน6เนี่ยนะคะเขาก็จะต้องแบบว่าขอฝนแล้วก็มีการทำพิธีกรรมอย่างเช่นช่วงเช้าเนี่ยเขาจะมีการแห่นางแมวซึ่งปัจจุบันก็อาจจะไม่ได้ใช้แมวจริงแล้วก็ต้องใช้สิ่งที่ใกล้เคียงกับแมวนะคะก็เป็นตุ๊กตาแมวเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ต่างๆแล้วพอกลับมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการส่งเข้าส่งซึ่งคนส่งเนี่ยก็จะถูกคัดเลือกมาว่าจะมีคุณลักษณะที่เหมาะสมที่แม่ย่าบางยางเนี่ยท่านรู้สึกว่าคนเนี้ยเหมาะกับการที่จะเป็นสื่อกลางแทนท่านขอฝนของคนดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมนะคะก็จะปั้นคู่ชายหญิงขึ้นมาคู่นึงค่ะเรียกว่าตาเถนกับยายชีนะคะในอดีตก็จะปั้นจากดินเหนียวก้นคลองแล้วก็ปั้นกันกลางคลองเลยตอนที่น้ำแล้งแห้งจากคลองไปแล้วนะคะแต่ว่าปัจจุบันทางน้ำเปลี่ยนค่ะก็เลยทำให้ย้ายขึ้นมาปั้นที่หน้าศาลกลางหมู่บ้านนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมขอฝนของที่นี่นะคะที่ทำสืบทอดต่อกันมายาวนานค่ะแบบปั้นตุ๊กตาดินเหนียวสัญลักษณ์แทนตายายส่งต่อมาถึงลูกหลานในหมู่บ้านจากเดิมสร้างโครงขึ้นจากฟางข้าวและหุ้มด้วยดินเหนียวก้นคลองขนาดใหญ่กว่าคนจริงอย่างน้อย2เท่าเพิ่งลดเหลือเท่าตัวคนเมื่อไม่กี่ปีมานี้เชื่อกันว่าต้องมีในพิธีขอฝนเพราะหากพ้น3วันไปแล้วฝนยังไม่ตกจะต้องเคี่ยนยายชีขอฝนอีกครั้งตามด้วยนิมนต์พระสงฆ์ออกไปสวดตามไร่นาเรียกว่าพะเยอทุ่งแม้วันนี้ทุ่งนาเดิมจะเปลี่ยนเป็นนากุ้งและมีทางน้ำใหม่ส่งน้ำมาถึงชุมชนทั้งปีจนไม่ขาดแคลนแต่ชุมชนยังคงความเชื่อต่างๆไว้กับบุญกลางบ้านเพราะศรัทธาในเจ้าย่าบางยางแสดงผ่านพิธีทรงทุกปีเรียกขวัญกำลังใจณบริเวณศาลดั้งเดิมที่อยู่ริมคลองต่อมามีรูปพระแม่โพศพตั้งภายในสันนิษฐานว่ามาจากศรัทธารุ่นหลังปีนี้828แล้วก็เลยมาทำเดือน7ล้นมาอีกเดือนก็ยังไม่ตกช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยยังไม่ตกเลยเนี่ยแต่ทุกปีเคยทำเนี่ยกำลังทำเนี่ยฝนก็ตกบางครั้งบางปีนะเดือน6นะตกแล้วเนี่ยกำลังทำเราก็ตกกันบางทีเราต้องหาตะแลนหาล้มมากลางกันแม่ครัวก็แอบใต้นั้นกันแต่ปีนี้มันแรงแล้วก็ร้อนมันก็เลยทำให้สภาพดินฟ้าอากาศไม่ตกนะมันเหมือนชาวบ้านต้องเอาความเชื่อเข้าสู้ไหมก็เหมือนต้องสู้สิก็ต้องเหมือนว่าเนี่ยต้องทำคือมาทำบุญทำอะไรกันตามประเพณีดั้งเดิมเอามาสู้เพื่อฝนจะตกได้บ้างไงผมว่าคืออย่างน้อยมันเป็นรักษาความสบายใจครับในเรื่องของทางออกของเขาเพราะว่าท้ายที่สุดคือถ้าท้ายสุดคือเรามองว่าฝนมันไม่ตก
แล้วทุกคนก็เหมือนเราเหนื่อยแล้วเราเครียดอะครับแต่ในเนี้ยคือมันเป็นการคลายเครียดสังเกตว่าตอนเช้าทุกคนก็จะสนุกสนานกับการร่วมแบบกิจกรรมเต้นรำหรือร่วมขับร้องไปครับแล้วก็ไปแต่ละบ้านก็คือมีน้ำสาดให้เกิดความชุ่มเย็นอย่างน้อยคือเป็นลักษณะของการคลายเครียดนะครับแล้วว่าในส่วนของตรงนี้ผมก็ถามในส่วนของชุมชนจริงๆแล้วครับน้ำนะครับในส่วนตรงนี้เขาเป็นน้ำที่เขาได้จากระบบชลประทานเขาไม่ได้ขาดน้ำนะครับในส่วนของสังคมที่นี่ครับแม้เขาเป็นเกษตรก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้ขาดน้ำแต่พอเห็นเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเขาอยากสืบทอดในเรื่องของความอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีการบันทึกเรื่องราวขอฝนของดอนยายหอมสัมพันธ์กับงานวิจัยทวารวดีสร้างสรรค์จากทุนวัฒนธรรมโดยศึกษาเรื่องราวชุมชนหลายมิติทั้งวิถีชีวิตความเชื่อและหลักฐานโบราณคดีเริ่มต้นจากความสำคัญของเนินพระหรือเนินยายหอมสันนิษฐานว่ามีมาไม่น้อยกว่าพันปีซึ่งนับว่าเทียบเคียงความสำคัญได้กับวัดพระงามและวัดพระประทนแต่ปัจจุบันอยู่ท่ามกลางชุมชนที่มาอยู่อาศัยใหม่เสี่ยงกับการถูกรุกล้ำเป็นงานที่นักวิจัยรวบรวมเพื่อผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาโดยเชื่อมความสำคัญของพื้นที่วิถีความเชื่อกับสำนึกร่วมกันของคนทั้งชุมชนน้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน